รื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจมีความจำเป็นและมีความเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นเร็วที่สุดครับเราทุกคนทำงานด้วยความกังวลใจทำงานด้วยความอึดอัดว่าอยากให้มันเร็วกว่านี้แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมีเงื่อนไขที่ต้องทำมีสิ่งที่ต้องทำมีกระบวนการที่จะต้องดำเนินการนะครับก็ทุกอย่างเร่งรัดกระบวนการให้เร็วที่สุดกำหนดวันประชุมหรือยังครับว่าต้องรายงานเมื่อไหร่ตอนนั้นที่ให้เวลาไป30วันท่านนายกให้เวลา30วันก็หลังจาก30วันเสร็จผมกำหนดไว้แล้วว่าระยะเวลาก็ต้องมีการส่งตัวรายงานนี้ไปเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่แล้วก็ตัวคณะกรรมการชุดใหญ่ก็มีการประชุมกันคิดว่าน่าจะมีความทันทีก็ไม่น่าจะช้าอะไรนะครับส่งปุ๊บก็อาจจะใช้เวลานัดกระบวนการทางเอกสารอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านเลขาบอกว่าจะมีการสื่อสารไปถึงเรื่องสุขภาพใต้รูปแบบของไทยประเด็นสื่อสารคืออะไรและทำไมต้องสื่อสารเปล่าทบทวนว่าอะไรอย่าใช้คำว่าทบทวนอาจจะใช้คำว่าปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเรื่องของตัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันก็มีทั้งความเห็นในเชิงบวกความเห็นในเชิงลบว่ามันเหมาะสมหรือไม่นะครับแล้วก็มีอะไรที่เราจะปรับปรุงประสิทธิภาพของมันให้ดีขึ้นได้นะครับก็จะเป็นประเด็นในเชิงรายละเอียดครับในเรื่องของอัตราในเรื่องของตัวความเหมาะสมความครอบคลุมและในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆและความเหมาะสมของมันก็จะมีการศึกษาร่วมกันจริงๆเราศึกษาร่วมกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆให้เป็นผลบวกต่อภาคเอกชนให้มากที่สุดแล้วก็เป็นผลบวกต่อภาคประชาชนให้มากที่สุดที่บอกผมเชิงลบที่มีความเห็นมีอยากกินได้มามันมีอย่างก็ในเชิงของเรื่องของสภาวะที่มันกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็จะมีเรื่องของประเด็นเงื่อนไขอะไรต่างๆที่จะต้องพิจารณาร่วมกันก็ขอลงไปดูในรายละเอียดเพื่อที่จะทำให้มันดียิ่งขึ้นให้มันเพอร์เฟกต์ยิ่งขึ้นครับอัตราภาษีจะเป็นการคือการปรับปรุงในเรื่องการคุยเรื่องอัตราภาษีและการคุยเรื่องของการที่การปฏิรูประบบภาษีเนี่ยเป็นการคุยเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของเมื่อกี้ท่านถามเรื่องของตัวอัตรานะครับตัวอัตราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะที่ยังไม่ดีนักนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเราไม่ควรจะเอาภาษีนั้นมาซ้ำเติมประชาชนนะครับก็ระบบภาษีอัตราภาษีและก็ความที่จริงๆภาษีมันมีผลด้านลบต่อภาวะเศรษฐกิจการนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมุดระม่อมแล้วก็ต้องดูเรื่องของอัตราภาษีดีนะครับเราเข้าใจภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ของประชาชนเพราะฉะนั้นอัตราภาษีก็ไม่ควรจะเป็นภาระต่อประชาชนเพิ่มเติมนี่พอศึกษาจะแล้วเสร็จประมาณอย่างที่ได้เรียนครับเราศึกษากันมาเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าเราเริ่มศึกษาหรืออะไรต่ออะไรนะครับก็กระทรวงการคลังทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรื่อยๆทำมาโดยตลอดมีอะไรที่เราเห็นว่าควรจะปรับเราก็ปรับมีอะไรที่เราควรจะเติมเราก็เติมก็ไม่ใช่แค่ตัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับภาษีอื่นๆก็มีการดำเนินร่วมกับในตัวกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดนี่หลักๆคือไม่อยากให้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาระต่อประชาชนในช่วงนี้ใช่ไหมเพราะเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีเรามองเศรษฐกิจในภาพรวมว่าเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอยู่ในภาวะที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นภาษีก็ไม่ควรมาซ้ำเติมไปมากส่วนเรื่องมาตรการ LTV ที่ภาพต้องการให้เราไปคุยกับแบงค์ชาติไปก่อนตอนนี้เราได้คุยหารือกับแบงค์ชาติอีกไหมหารือเรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจมากนะก็ต้องแบงค์ชาติว่าไม่จำเป็นก็ต้องหารือต่อไปนะเรียนอย่างนี้ครับเรื่องของการมองของตัว LTV หรือการมองเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะมาสนับสนุนภาคของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยรวมถึงสินเชื่อต่างๆเราไม่สามารถมองในมิติว่าประชาชนจะไปก่อนนี่ควรจะสูงอะไรในมิติเดียวนะเราควรจะมองในภาพของภาวะเศรษฐกิจที่จะได้เป็นผลบวกต่อการที่จะขยับมาตรการได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นสองเรื่องมองในมุมของระมัดระวังใช่เราก็มีความจำเป็นเรื่องมองในมุมของระมัดระวังแต่ความระมัดระวังนั้นต้องไม่ถูกศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจมันต้องบาลานซ์กันก็คือแม้บัญชาจะบอกว่าได้ไม่คุ้มเสียเราก็ยังยืนยันที่จะหาเงินก็ต้องหาเงินต่อไปหาเงินต่อไปปัจจุบันมันมีเรื่องบ้านเรือนขายค่ะค้างมากแบบนี้เราจะมีมาตรการยังไงที่จะให้บ้านได้มากกว่าเพราะว่าบ้านที่เขาสร้างมามันขายไม่ออก
นี่ก็เป็นปัญหาของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงของโควิดที่สัปปายประธานของบ้านทั้งแนวราบและแนวสูงเนี่ยมันมีจำนวนขึ้นนะฮะก็เนื่องจากง่ายๆเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่มีกำลังซื้อก็เลยไม่เกิดการซื้อไม่เกิดการซื้อสิ่งที่ผลิตมาก็เหลือขายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสัปปายเนี่ยเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วก็มันก็มีการปรับตัวในเชิงของซัพพลายเดิมยังมีอยู่แต่ซัพพลายใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็มีการลดลงเพื่อปรับให้มันจูนกับตัวกำลังซื้อที่แท้จริงของประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาครัฐไม่ควรเข้าไปยุ่งนั่นคือกฎเกณฑ์ตลาดกฎเกณฑ์ตลาดต้องมีการปรับตัวระหว่างซัพพลายกับดีมานด์ให้มันเท่ากันอันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ภาครัฐมีหน้าที่ในการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กฎเกณฑ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงมีมาตรการในด้านภาษีช่วยทางด้านกำลังซื้อของประชาชนในการอัพกำลังซื้อของประชาชนขึ้นมาแล้วก็มีมาตรการในการเงินที่เข้าไปช่วยด้านสินเชื่อประชาชนเพราะฉะนั้นไม่ควรไปแตะกฎเกณฑ์ตลาดแต่ควรจะมีมาตรการภาครัฐในการที่จะสนับสนุนในการที่ให้กฎเกณฑ์ตลาดนั้นทำงานได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้นก็เรื่องของความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อเป็นปัญหาไม่ใช่แค่วงการอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นปัญหาของภาพรวมเศรษฐกิจไทยด้วยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกเรามีสถาบันการเงินที่ค่อนข้างระมัดระวังถามว่าแข็งแกร่งไหมแข็งแกร่งแต่ถามว่าเป็นกลไกที่เข้าไปช่วยผลักดันในภาวะเศรษฐกิจที่ดีพอหรือยังคำตอบเราอย่างเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาก็ต้องมีการที่จะสนับสนุนให้มีการเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากขึ้นประชาชนจะต้องเข้าถึงเชื่อมากขึ้นต้องเข้าถึงเงินทุนอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับก็ต้องมีการคุยกันครับระหว่างหาจุดสมดุลระหว่างผมใช้คำนี้เสมอระหว่างเสถียรภาพกับศักยภาพเสถียรภาพโดยไม่มีศักยภาพไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือศักยภาพโตเร็วแต่ขาดเสถียรภาพประเทศก็จะไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องบาลานซ์กันซึ่งในปัจจุบันมองว่ามันไม่บาลานซ์เรายังอิงกับคำว่าเสถียรภาพอยู่บนคำว่าศักยภาพโอเคขอบคุณครับ